วันนี้ผมดูดีขึ้นไหมครับไม่ใช่แค่ผมที่ดูดีสตูดิโอก็ดูดีเหมือนกันนะครับถ้าอยากให้รายการของเรามีภาพพจน์มีภาพลักษณ์ถ้าอยากให้รายการของเรามีภาพลักษณ์ดีๆแบบนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูให้จบคลิปนะครับได้โปรดสาธุสาธุ Run it upสัปดาห์ที่แล้วนะครับไทยได้แชมป์มาอีกหนึ่งรายการจากแบดมินตันที่แคนาดาครับน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะครับส่วนโควต้าโอลิมปิกเราได้มาอีก2ที่นั่งจากกีฬากรีฑานะครับบิวภูริพลบุญสอนและสุเบรัตน์อินแสงครับส่วนสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามได้ในอยากเล่าพรีเซนเต็ดบายเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์สดชื่นไปต่อขั้นสุดครับสัปดาห์นี้มีรายการที่น่าสนใจแค่1รายการนะครับนั่นก็คือกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์เป็นระดับเมเจอร์รายการที่5ของปีครับ Evian Championship ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าสนามที่ใช้แข่งคนละสนามกับสนามของโอลิมปิกนะครับสนามของโอลิมปิกใช้เลอกอล์ฟนาซิองนาวนะครับส่วนสนามนี้เป็นแข่งที่เมืองเอวิยองนะครับนักกอล์ฟไทยที่เป็นตัวแทนแข่งขันในปารีสเกมก็ลงแข่งรายการนี้ด้วยเช่นกันครับทั้งโปรจีนอัธยาทิติกุลแล้วก็โปเหมียวนะครับแพตตี้ประพังกรภวัฒนกิจครับรอลุ้นรอติดตามเชียร์ทั้ง2คนนี้นะครับว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนรวมทั้งอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอในการแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสในโอลิมปิกเกมปีนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับในปารีสเกมผลนี้ครับไม่ใช่เหมือนกับโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ100ปีครับของครั้งสุดท้ายที่กรุงปารีสได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี1924นะครับและที่พิเศษสุดครั้งนี้มีผมไปติดตามการแข่งขันมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอัปเดตข่าวสารของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกผลนี้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ stadiumth.com Home of the Olympic เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับสำหรับวันนี้อยากเล่า Presented by เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์สดชื่นไปต่อขั้นสุดต้องขอมาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ